ตอนนี้เราไหว้อะไรกันอยู่ครับืออันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาประวัติศาสตร์ครับพี่มินาครับค่ะตรงนี้นี่คือพริกครับกับเราแล้วก็ข้าวข้าวสวยข้าวสวยด้วยนะครับแต่ละเรากินข้าวกันแล้วนะใช่ครับแล้ววิชานี้ทำไมเอาข้าวมานั่นสิครับน่าสนใจมากเลยครับแล้วกับเรานี่เราก็รู้จักเนาะครับประวัติศาสตร์นี่มันจะต้องพาไปบุกไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีของสามอย่างนี้เลยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ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  ครูต้นคูนนั่นเองค,ค่ะ แนะนำตัวเองดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ต้นคูนนะครับจากคลาสออนไลน์ครับปกติเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ภาษาไทยครับแล้วก็เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่และผู้ใหญ่พอมาผู้ใหญ่ใช่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าไม่กล้าและต่อขึ้นไปอีกเลยก็เปนว่าเป็นคนที่ยินดีจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้กับทุกๆคนนะครับได้สนุกสนานไปกับเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ครับค่ะ ก็ชั่วโมงดีๆที่จะได้อยู่กับพี่ต้นคูณนะคะมีนาก็อยากจะบอกว่าเข้ามาชมกดแชร์กดไลค์เพราะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับคาบเรียนในวันนี้ใช่ครับผมที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นในโครงการเรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้นะครับทุกท่านก็กําลังรับชมอยู่นะครับไม่ว่าจะผ่าน f c e e o o o l l v v นะครับของสอชนะครับหรือว่า o p e c กจีนะครับผม o p e c h a n n e l นะครับผมหรือว่า YouTube นะครับผมค่ะ ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายเป็นรายการสุดท้ายแล้วครับพี่นาของวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยก็มีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยครับ มีประสบการณ์นะครับแล้วมาถ่ายทอดเนี่ครับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ครับปิดท้ายรายการปิดท้ายวันนี้ครับกับพี่ต้นคูลนะครับหิวเลยหิวเลยครับเ็นอุปกรณ์ท้องเรียบร้อยตกลงวันนี้รายการอะไรนะฮะประวัติศาสตร์หรือว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ต้นคูณจะพาไปจะเล่าเรื่องของพลิกหรืออะไรอย่างไรเนี่ยประวัติศาสตร์โดยที่มีกระเพราเหมาะมากกับยุคโควิดสถานการณ์แบบนี้มอบเวลาดีๆตรงนี้ให้กับพี่ต้นคูลเลยค่ะครับผมพี่ต้นคูน ดรนัทพงษ์ลาบุญทรัพย์ครับผมกับ ช่วงท่องโลกประวัติศาสตร์แสนสนุกกับพี่ต้นคูนครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคุณครูนะครับแล้วก็น้องๆนะครับรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้เจอกันกับพี่ต้นคูนนะครับเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครดูตั้งแต่เมื่อวานนะบ่ายสามโมงนะพี่ต้นคูณนั่งอยู่ตรงมุมซ้ายนะครับของหน้าจอนะฮะวันนี้เปลี่ยนมานะครับรูปแบบใหม่นะครับมาเป็นเชฟนะถามว่าทําไมต้องแต่งตัวเป็นเชฟเพราะว่าจะเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ผ่านจานอาหารนะครับมาเล่าให้กับน้องๆแล้วก็คุณครูรวมถึงท่านผู้ชมททุก่าน เดี๋ยวขออนุญาตเรยกท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่ามีคนหลายกลุ่มเลยนะครับที่ดูกันอยู่ทั่วประเทศนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่ต้นคุณขออนุญาตชวนคุยนะครับว่าเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์เราสามารถศึกษาผ่านอะไรได้บ้างเดี๋ยวรบกวนพี่ในห้องส่งช่วยเทินเข้าไปที่สไลด์หน่อยครับผมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านอะไรได้บ้างนะครับปกติแล้วนะครับเราก็จะมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันผ่านสื่อได้หลายอย่างเลยใช่ไหม นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับหรือว่าไปดูจากวัตถุต่างๆนะครับ ไปดูจากสถานที่จริงเข้าไปในวัดนะครับเข้าไปในโบราณสถานไปในพระราชวังหรือแม้กระทั่งไปคุยกับผู้คนการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็สามารถทําให้เราสืบค้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ในยุคสมัยแบบนี้ที่มีโรคระบาดนะครับเราไม่น่าใจจริงๆครับว่าเราจะสามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญในโรงเรียนครับวิชาประวัติศาสตร์ยังเป็นวิชาที่สําคัญอยู่เพราะฉะนั้น เราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเรื่องอะไรได้แน่นอนเลยครับวันนี้พี่ต้นคูลจะพาทุกคนไปเรียนประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องใกล้ตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวได้โดยที่สิ่งต่างๆรอบตัวครับจะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้เราได้ฟังนะครับพอเรารู้เรื่องราวในอดีตเหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะทราบว่าเราจะสามารถพัฒนาสิ่งรอบตัวเอาเรื่องราวของมันเอาคุณค่าของมันนะครับ ไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือว่าสร้างสินค้าใหม่ๆเพื่อให้เกิดมูลค่าเกิดคุณค่าแล้วเกิดความภาคภูมิใจในตัวของเราเองได้อย่างไรนะครับวันนี้พี่ต้นคูลเลยเลือกอาหารขึ้นมาหนึ่งจานซึ่งคิดว่าเป็นอาหารที่ทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนจังหวัดไหนอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ในที่ราบอยู่ในเมืองหรืออยู่ทะเลก็น่าจะต้องเคยกินอาหารจานนี้ทั้งหมดนั่นก็คือ ผัดกะเพรานั่นเองนะครับนะมีใครชอบกินผัดกะเพราบ้างครับส่งเสียงเข้ามาได้นะครับนะหลายคนเลยนะครับชอบกินผัดกะเพราใช่ไหมครับแล้วก็ทะเลาะกันนะฮะว่าผัดกะเพราต้องใส่ถั่วหรือไม่ต้องใส่ถั่วแต่เอาล่ะไม่ว่าผัดกะเพราจะใส่อะไรก็ตามสิ่งที่มีอยู่ในผัดกะเพรานะครับแน่นอนเลยต้องมีเนื้อสัตว์นั่นหรือสิ่งแทนเนื้อสัตว์บางอย่างนะครับแล้วก็มีใบกะเพรามีกระเทียมมีพริกเริ่มหิวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสต่าง นะครับรวมถึงจะต้องมีข้าวสวยร,ร้อนนะครับใครที่กําลังหิวอยู่นะครับตอนนี้เชื่อได้ว่าท้องก็ต้องเริ่มร้องแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะครับวันนี้พี่ต้นคูณจะแสดงให้เห็นว่าผัดกะเพราหนึ่งจานซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามีหลายสิ่งหลายอย่างบนจานนี้ที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการทำให้เราสืบค้นอดีตได้นะครับพี่ต้นคูณเลยเลือก ขึ้นมา3อย่างนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบในจานผัดกระเพราแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรครับไปดูกันเลยนะครับวันนี้คือ3อย่างครับที่พี่ต้นคูณจะเลือกขึ้นมานะครับอันที่1ครับผมนี่อันนี้อะไรครับผมข้าวสวยครับอ่านะครับเนาะขึ้นมาจากตะหม้อหุงข้าวนะครับร้อนๆเลยนะครับนี่คือข้าวสวยนะครับ วันนี้เราจะมาดูกันว่าเข้าสวยสามา,า,มารถบอกเล่าเรื่องราวอะไรได้นะครับซึ่งวิธีการเล่าเรื่องวันนี้นะครับถือเป็นตัวอยา่างหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือการมองประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องใกล้ตัวนะครับคุณค to รูสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกับนักเรียนได้นักเรียนนะครับเด็กๆก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่สืบค้นประวัติศาสตร์จากเรื่องใกล้ตัวได้เช่นกันเชื่อว่าทุกบ้านต้องกินข้าวครับนนี่คือเข้าสวยของเรานะครับอันถัดไปครับคนไทยนะครับ ไม่มีไม่ได้เลยนะครับนะบางคนบอกว่าไม่ค่อยทานเผ็ดแต่เชื่อได้ว่าบนโต๊ะอาหารอย่างน้อยเนี่ยนะครับบางเมนูต้องมีสักหน่อยหนึ่งนี่นะฮะพริกขี้หนูครับผมนะฮะพริกขี้หนูนะครับเม็ดสีแดงแงนะครับกัดเข้าไปทีนึงเนี่ยวิ่งพลาดเลยนะครับนะฮะคนไทยเรานะครับขาดพริกขี้หนูไม่ได้บางคนบอกต้องกานพริกน้ำปลา บางคนบอกว่าทานน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ใช้พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูเป็นวัตถุดิบคู่ครัวคนไทยนะครับอีกข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับและอันนี้ครับอันนี้ภูมิใจมากเลยนะครับวันนี้อาจจะขอเอนุญาตเสียบุคลิกหน่อยนะฮะอาจจะขยับหน้าก,ากากบ่อยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคุณครูหลายท่านคงจะเข้าใจเพราะว่าการพูดในหน้ากากนี้นะก็จะมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะครับ อันนี้พี่ต้นคุณภูมิใจมากเพราะว่าเป็นต้นกระเพราที่ปลูกอยู่หลังบ้านนะครับถามว่าปลูกเองไหมไม่ใช่คุณแม่ปลูกนะครับแล้วเราก็ไปเด็ดมาอ๋อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พี่ต้นคุณไปเด็ดมาด้วยนะเมื่อเช้าขอให้คุณแม่ช่วยเก็บแต่คุณแม่ปลูกคุณแม่เก็บนะครับเนาะเอามาให้พี่ต้นคุณเอามาโชว์ให้น้องๆดูนะครับมีกระเพราอยู่2ชนิดนะฮะเรามีกระเพราที่เรียกว่ากระเพราขาวอ่านะกระเพราขาวลําต้นเนี่ย ก็ลำต้นไม่ใช่สีขาวนะครับถ้าสีขาวนั้นซีดแล้วนะฮะต้องเป็นลำต้นสีเขียวอ่อนนะครับอ่านี่นะฮะจะเป็นใบกระเพราขาวนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูชัดๆเลยกับกระเพราแดงนะครับอ่ามีกระเพราแดงกระเพราแดงเนี่ยลำต้นจะออกสีแดงนะครับเห็นลำต้นไหมฮะ กระเพราขาวนะครับอันนี้กระเพราแดงนะครับวันนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์การผ่านวัตถุดิบ3อย่างนะครับคุณครูลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสนุกสนานที่เราจะเอาเรื่องใกล้ตัวแล้วมาสืบค้นประวัติศาสตร์จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับคุณครูครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าข้าวพริกขี้หนูและใบกระเพราจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้เรารรู้ได้บ้างครับอ่าข้าวคือชีวิตของเราครับ ะะข้าวคือชีวิตของเราผมเชื่อว่าถ้าโลกนี้ไม่มีข้าวยังไม่ต้องโลกก็ได้ครับถ้าคนไทยเราไม่มีข้าวนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าข้าวคือจุดตั้งต้นของการทําอาหารหลายชนิดนะครับไม่ว่าเราจะหุงข้าวแล้วเอาแกงต่างๆเอากับข้าวต่างๆมาราดหรือเอาข้าวไปแปรรูปเป็นแป้ง แล้วแป้งก็จะกลายเป็นขนมปังได้นะครับกลายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวชนต่างๆได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคนไทยเรากินทั้งข้าวที่เป็นเมล็ดข้าวและกินทั้งข้าวที่เป็นข้าวแปรรูปเพราะฉะนั้นข้าวคือชีวิตของเราครับนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับข้าวนี้นะฮะทีนี้คุณครูครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองชวนเด็กๆนะหรือเด็กๆอาจจะเป็นฝ่ายไปชวนคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ลองเอาข้าวนี้เป็นจุดตังต้นนะครับ แล้วลองสืบค้นเรื่องราวใกล้ตัวของเราซึ่งเป็นอดีตหรือเป็นความเป็นมาของชุมชนของเราเวลาพูดถึงประวัติศาสตร์หลายคนจะนึกว่าโอ้ต้องเรียนเรื่องนักรบฮะต้องเรียนเรื่องการสู้รบต้องเรียนเรื่องอาณาจักรต่างๆอารยธรรมต่างๆแต่ที่จริงแล้วนะครับกระบวนการในการเรียนประวัติศาสตร์หรือศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้จําเป็นจะต้องเรียนเรื่องราวของอาณาจักร แต่สามารถเรียนเรื่องราวของชุมชนหรือเรียนเรื่องราวของวิถีชีวิตเราเองก็ได้นะครับเ <st paying fire> พราะประวัติความเป็นมาของตัวเรานะครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจที่เราควรจะต้องรู้จักลองไปดูกันสิครับว่าชุมชนของเราสามารถปลูกข้าวได้เองหรือเปล่าใครที่ชุมชนนะครับอยู่ใกล้กับทุ่งนานะครับถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่สามารถปลูกข้าวได้เองนะครับเราลองไปดูสิครับว่าทุ่งนาของชุมชนเรานะครับปลูกข้าวกันมานานแค่ไหนแล้ว อาจจะลองไปถามดูนะครับว่าปลูกข้าวกันมานานแค่ไหนแล้วทําไมนานแค่ไหนแล้วจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะอย่างนี้ครับเราจะสามารถมองได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าชุมชนหนึ่งปลูกข้าวมาหลายชั่วคนหลายชั่วคนเช่นอาจจะ100ปี200ปีแปลว่าชุมชนตรงนั้นมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว และเราก็จะได้ศึกษาว่ามันมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างไรหรือข้าวนะครับในปีพศน,นี้กับข้าวเมื่อสัก50ปีที่แล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วชุมชนของเราผ่านการพัฒนาอะไรมาบ้างการที่เรารู้ว่าชุมชนของเราผ่านการพัฒนาอะไรมาบ้างจะทําให้เรารู้เส้นทางของการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะครับแล้วเราลองลงไปดูในทุ่งนาสิครับว่าข้าวที่ชุมชนของเราปลูกเป็นข้าวสายพันธุ์อะไร เพราะเชื่อกันว่าคนไทยเราทานข้าวเรารับประทานข้าวกันมากมายนะครับมีข้าวหลายชนิดหลายคนอาจจะรู้จักข้าวหอมมะลิแต่เราก็ไม่ได้มีแค่ข้าวหอมมะลินะครับตัวอย่างในในมือของพี่ต้นคูนี้อันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังมีข้าวอีกหลายสายพันธุ์ภาคเหนือก็ปลูกข้าวอย่างหนึ่งภาคใต้ก็ปลูกข้าวอย่างหนึ่งภาคอีสานภาคกลางแต่ละพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมือนกันลองไปดูสิครับว่าข้าวที่ชุมชนของเราปลูกนั้น เป็นข้าวสายพันธุ์อะไรแล้วทำไมเราจึงต้องปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ถามว่าทำไมคำถามว่าทำไมเราจึงต้องปลูกข้าวสายพันธุ์นี้จึงเป็นคำถามที่สำคัญนะครับเพราะว่าคำถามนี้จะเป็นคำถามที่นำเราไปสู่องค์ความรู้เรื่องต่างๆอีกมากมายเลยครับนะครับ วิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นแค่วิชาหนึ่งเท่านั้นซึ่งต้องอาศัยการตั้งคําถามพอเราตั้งคําถามเสร็จปุ๊บจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราก็จะสามารถใช้องค์ความรู้จากวิชาอื่นๆหรือสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาในกลุ่มอื่นๆเช่นภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะครับหรือวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์สามารถที่จะเอามาอธิบายความเป็นมาของเราได้ทั้งนั้นเลยครับคุณต้องพี่ต้องคุณมีตัวอย่างให้ดูนะครับ เราจะเห็นเลยครับว่าคนไทยเรานะครับเนาะพอเราไปดูเรื่องข้าวบัฟเนี่ยจากข้าวหนึ่งถ้วยเมื่อกี้พาเราไปลงทุ่งนานะครับพอพาเราไปลงทุ่งนาเสร็จปุ๊บเราจะทราบเลยว่าลองไปสืบค้นดูดีๆเราจะพบว่าทุก,ท,กทุกภาพของประเทศไทยมีการปลูกข้าวทั้งนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับ การทําเกษตรกรรมเพราะเราอยู่ใกล้กับสายน้ํานะครับน้องๆทางบ้านนะครับคุณครูทางบ้านเห็นแล้วทราบไหมครับว่าแผนที่ที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เป็นแผนที่ที่ชาวต่างประเทศวาดนะครับฝรั่งวาดนะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่ของอดีตอาณาจักรของไทยอาณาจักรอะไรครับพอจะดูออกไหมครับ าบางคนบอกว่าอาณาจักรนี้นะครับหน้า,นาตาเหมือนรองเท้านะครับบางคนบอกาอาณาจักรนี้หน้าตาเหมือนถุงเงินอ่าเหมือนถุงเงินเห็นไหมฮะมันจะมีก้นถุงอยู่ทางซ้ายแล้วปากถุงออกมาทางขวานะครับอันนี้เป็นภาพวาดนะครับสัสดส่วนอาจจะไม่ตรงนักนะครับแต่ว่าก็พอให้เราเห็นอะไรได้คร่าวๆนี่คือภาพของอาณาจักรอยุทยานะครับนนหลายคนอาจจะเคยเรียนว่าอ้อนะครับ อา,อาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะฮะเป็นอดีตราชธานีของไทยนะครับมีอายุยาวนานถึง417ปีมีแม่น้ําล้อมรอบ3ามสายก็นี่ะครับแม่น้ําล้อมรอบ3ามสายนะครับมีแม่น้ําลบุรีอยู่ทางเหนือแม่น้ําป่าสักอยู่ทางทิศตะวันออกแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้นะครับแล้วแม่น้ําเจ้าพระยาสายนี้แหละครับที่จะไหลลงมาสู่กรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นทําเลที่ตั้งที่เหมาะกับการเพาะปลูก เห็นไหมครับเรื่องราวของข้าวไปสู่ทุ่งนาเราก็จะโยงไปได้ว่าอ๋อสังคมไทยนั้นอยู่ใกล้กับสายน้ําและสายน้ํานี้สร้างอาหารอาหารสร้างชีวิตและชีวิตจึงไปสร้างอาณาจักรเห็นไหมครับจากสิ่งใกล้ตัวงเราเราสามารถเอาไปอธิบายความเปลี่ยนแปลงหรืออธิบายสิ่งที่เคยมีมาในประเทศของเราได้นะครับอ่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเลยแล้ว เราจะเห็นได้เลยนะครับว่านอกเหนือจากแม่น้ําสายใหญ่สามสายที่ล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาอยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีลําคลองต่างต่งนะครับแตกแขนงออกไปมากมายนะครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้พื้นที่ภาคกลางของไทยเป็นพื้นที่ที่มีอาณาจักรตั้งอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณครูคุณพ่อคุณแม่เด็กๆสามารถชวนกันแลกเปลี่ยนชวนกันคิดได้นะครับจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นําไปสู่องค์ความรู้ทางวิชาการได้ครับ แล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าอาณาจักรไหนของประเทศไทยนะครับวันนี้ขอหยญาพูดเป็นประวัติศาสตร์ไทยเลยนะครับเพราะว่าถือว่าใกล้ตัวของเรามากนะครับอาณาจักรใดก็ตามของประเทศไทยนั้นก็ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ําเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเราลองมาดูสิครับว่าอย่างพี่ต้นคูณเป็นคนภาคกลางนะครับภาคกลางนี้มีอาณาจักรต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อดีตราชธานีอย่างกรุงศรีพิยาหรือราชธานีปัจจุบันอย่างกรุงรัตนโกสินทร์ก็ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเพราะว่าพื้นฐานคนไทยเราเป็นเกษตรกรรมนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปนะครับเก่ากว่าสมัยอยุธยาหน่อยก็จะเป็นสุขโขทยัยอ่าแต่สุขโขทัยนี้นะครับอยู่ที่บริเวณภาคกลางตอนบนบางคนจะบอกว่าสุขโขทัยนั้นนะครับอาจจะตั้งอยู่ที่ที่แรงสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังใกล้แม่น้ําอยู่ดีนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าแม่น้ําสายนั้นคือแม่น้ํายม นะครับสุขโขทัยเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ต่างจากอาณาจักรอื่นสักเล็กนอ้อย่คุณครูคุณพ่อคุณแม่เด็กๆได้ข้อมูลตรงนี้แล้วอาจจะลองไปค้นดูนะครับวิชาประวัติศาสตร์ต้องตั้งคําถามต่อไปเรื่อยๆอาจจะลองไปค้นดูซิว่าเอ๊ะเราเคยได้ยินกันมานี่นาะว่าอาณาจักรสุขโขทัยนั้นในน้ํามีปลาในาในามีข้าวแล้วถ้าอาณาจักรสุขโขทัยไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ําขนาดนั้นแล้วในน้ําจะมีปลาในนาจะมีข้าวได้อย่างไร แล้วทําไมอาณาจักรสุขโขทัยจึงไม่ได้ตั้งอยู่ใกลกับแม่น้ําตอนนี้ใครที่มีหนังสือประวัติศาสตร์หรือหนังสือแผนที่อยู่ใกล้ๆนะครับลองเปิดประกอบดูได้นะครับอาณาจักรสุขโขทัยจะตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ํายมไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็จะไปตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่ราบเชิงเขานะครับซึ่งดินบริเวณนั้นเป็นดินผสมทรายนะครับและมีลําธารสายเล็กๆไหล,ล,ลผ่านนะครับถามว่าทาไม ทำไมอาณาจักรสุขโขทัยจึงไม่ไปตั้งอยู่ใกล้แม่น้ํายมเพราะแม่น้ายมท่วมทุกปีครับดังนั้นถ้าอาณาจักรโบราณไปตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ําจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้ง่ายจึงทําให้กษัตริย์ของสุขโขทยัยต้องเลือกตั้งถิ่นฐานย้ายหนีแม่น้านะครับเนาะนะไปอยู่ใกล้กับเชิงเขาแต่เรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญทํายังไงให้มีการเพาะปลูกได้ในสมัยสุขโขทยัยดังนั้นจึงต้องเกิดภูมิปัญญาในการจัดเก็บน้ํานั่นเอง เด็กๆนะครับ,ค,รบคุณครูอาจจะเคยได้ยินคําว่าตระพังหรือสรีพงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการกักเก็บน้ําตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยนั่นแหละครับคือวิธีการบริหารจัดการน้ำนะครับและนั่นคือสิ่งที่ทําให้อาณาจักรสุขโขทัยสามารถพูดได้ว่าตัวเองในน้ํามีปลาในนามีข้าวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้บางอาณาจักรจะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ําแต่ก็ต้องใกล้แหล่งน้ําและมีวิธีการบริหารจัดการน้าแค่เรื่องข้าวเรื่องเดียวบอกเราได้ถึงขนาดนี้ครับ แต่ถ้าอาณาจักรไหนก็ตามนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ําก็อาจจะต้องใกล้กับเส้นทางคมนาคมนะครับอาจจะไม่ได้ใกล้แม่น้ําขนาดใหญ่แต่ต้องอยู่ในเส้นทางคมนาคมสุขโขทัยมีความได้เปรียบครับเพราะสุขโขทัยตั้งอยู่ตรงบริเวณตรงกลางพอดีอยู่ระหว่างพมา่าลาวจีนประเทศไทยนะครับแล้วก็อาณาจักรเออขเมรน,นะครับที่เป็นกัมพูชาทุกวันนี้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสุขโขทัยตั้งอยู่ตรงกลางแล้วล้อมรอบด้วยอาณาจักรต่าง ถ้าตอนนี้ใครเปิดหนังสือตามไปด้วยหรือจินตนาการตามไปด้วยจะเห็นเลยว่าสุขโขทัยนั้นเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจากข้าวเราสามารถบอกได้นะครับแล้วก็สืบค้นกลับต่อไปได้ว่าข้าวหรือสายน้ําที่เป็นชีวิตของเรานั้นเกี่ยวข้องนะครับกับการสร้างอาณาจักรของเราได้อย่างไรนี่แค่ข้าวถ้วยเดียวเองนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงถิ่นฐานของอาณาจักรที่เป็นของคนไทย ดเด็กอาจจะลองชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนคุณครูครับกลับมาดูถิ่นฐานของฉันหรือว่าถิ่นฐานของเราเองครับว่าบ้านของเราถ้าปลูกข้าวเราใกล้แหล่งน้ําอะไรบ้างเรามีแม่น้ำไหลผ่านไหมหรือเรามีลาําธารหรือเรามีคลองชลประทานอะไรคือแหล่งน้ําที่สําคัญของบ้านเราครับหรือถ้ามันไม่ได้ใกล้แหล่งน้ําเลยไม่ได้มีการเพาะปลูกมันใกล้เส้นทางคมนาคมไหมมีถนนมีรถไฟ หรือมีเส้นทางวิธีการเดินทางอื่นๆมาผ่านหน้าบ้านไหมบางคนบ้านอาจจะอยู่ใกล้สนามบินก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการมีเส้นทางคมนาคมนะครับที่ผ่านหน้าบ้านหรือว่าผ่านชุมชนของเราได้ทําให้ข้าวนะครับหรือว่าสินค้าอื่นๆเดินทางออกจากชุมชนไปค้าขายอย่างพื้นที่อื่นหรือมีสินค้าจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาค้าขายในชุมชนของเราสิ่งเหล่านี้เป็นคําถามที่เราสามารถถามแล้วก็คน้นหาข้อมูลได้หมดเลยครับ ทีนี้พอเราได้รู้เรื่องข้าวแล้วนะครับเราก็อาจจะลองไปค้นคว้าดูว่าภูมิประเทศในชุมชนของเรา,าถ้าเกิดว่าชุมชนไหนนะครับมีการปลูกข้าวนะครับชุมชนไหนที่นะชุมชนไหนที่ปลูกข้าวได้เองนะครับก็จะยิ่งได้เปรียบเลยนะครับลองไปศึกษาดูสิครับว่าเราได้น้ํามาจากไหนอเราได้น้ํามาจากไหนนะครับแสงแดดครับ ชุมชนของเราอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเพียงพอหรือไม่อ่ามันร้อนไปหรือว่ามันแสงแดดมันไม่ค่อยมีนะครับไม่รูประเทศทยตรงไหนมีมีไม่ค่อยมีแสงแดดหรือเปล่าเนาะนะครับอาจจะเป็นชุมชนของเราก็าได้ลองไปดูสิครับว่าแสงแดดมีผลกับการเจริญเติบโต,ตของต้นข้าวอย่างไรอาจจะชวนครูวิทยาศาสตร์ประกบกับครูสอนสังคมศ,ศึกษาไปสืบค้นเรื่องนี้กันก็ได้ครับอากาศครับอ่าเราลองมาดูสิครับว่า อากาศในแต่ละฤดูหรืออากาศในแต่ละวันส่งผลอย่างไรกับต้นข้าวบ้างนะครับในสมัยก่อนครับคนไทยอาจจะปลูกข้าวกันปีละหนึ่งครั้งนะครับก็คือเริ่มต้นปลูกข้าวกันตอนต้นฤดูฝนนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับซึ่งเป็นต้นฤดูฝนซึ่งอาจจะนําเราไปศึกษาพระราชพิธีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นฮอปปลูก นั่นก็คือพระราชพิธีเพื่อชมงคลหรือพระราชพิธีจรดพระนางคันราชนาขวัญแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้จัดเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าเรามีโรคระบาดโควิด -19 นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์กลับเป็นปกติแล้วอาจจะลองศึกษาพระราชพิธีนี้ก็ได้เพราะแสดงให้เห็นว่าการเป็นชาติเกษตรกรรมนั้นสําคัญอย่างยิ่งกับประเทศของเราและสําคัญกับคนในทุกระดับนะครับของสังคมไทยเลยนะฮะ ในสมัยก่อนครับเราจะปลูกข้าวนะครับเริ่มตน้นอนช่วงตน้นฤดูฝนแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในช่วงปลายฤดูฝนแต่ปัจจุบันนี้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปลองดูสิครับว่าทุกวันนี้พื้นนาที่อยู่ในชุมชนของเราหรือพื้นนาที่อยู่ใกล้กับชุมชนของเราสามารถปลูกข้าวได้ปีละกี่ครั้งนะครับซึ่งมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปทําไมเราถึงปลูกข้าวได้มากกว่าหนึ่งครั้งลองชวนคุณครูไปสืบค้นเรื่องราวต่อไปนี้ดูนะครับรวมถึงเรื่องดินนะครับ ข้าวแต่ละชนิดเหมาะกับดินคนละประเภทนะครับเราอาจจะลองไปดูนะครับตรงนี้พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่น้องๆสามารถชวนครูสอนสังคมศึกษานะครับชวนคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วยิ่งน่าสนใจเลยนะครับชวนคุณครูสอนวิทยาศาสตร์หรือคุณครูวิชาอื่นที่เขาสนใจคุณครูสอนกเกษตรนะครับลองไปดูซิครับว่าดินของเรานะครับนอกจากจะใช้ปลูกข้าวแล้วยังสามารถใช้ปลูกอะไรได้อีกแล้วดินของเราเป็นดินที่มีคุณภาพอย่างไรนะครับสามารถไปสืบค้นได้หมดเลยครับโดยเริ่มต้นจากข้าวหนึ่งถ้วย นะครับมีอีกครับนอกจากเราจะปลูกข้าวแล้วนะครับเรายังต้องถามได้ว่าสมมุติว่าเราเอาข้าวเป็นตัวตั้งนะครับไปดูทุ่งนาของเราอ่านี่ทุ่งนาเป็นทุ่งนาสีทองเลยใช่ไหมครับกับดังใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับภาพนี้นะพี่ต้นคูณถ่ายจากทุ่งนาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับอำเภอสวรรคโลกนะครับอาจจะลองไปดูก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าว เราจะบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวนั้นได้อย่างไรนะครับคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นเกษตรกรลองไปถามท่านดูนะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นชาวนายิ่งมีโอกาสเลยครับในการที่เราจะได้ศึกษาเรื่องข้าวนะครับลองไปถามดูสิครับว่าคุณพ่อคุณแม่มีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรทำนาสมมุติมีที่นาอยู่ประมาณ5ไร่ทำนาทั้ง5ไร่ไหมนะครับหรือทำนาไม่ครบนะครับเนาะนะเพราะเหตุใดนะครับเราสามารถตามไปศึกษาดูได้หมดเลย ร,รวมถึงอลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูครับว่าช่วงนี้ราคาข้าวเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้นอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาข้าวลดลงนะครับวิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิชาประวัติศาสตร์ได้แบบนี้แหละครับ และที่สำคัญเราจะสร้างมูล,ลค่าเพิ่มหรือทำให้ข้าวของเรานั้นมีราคาสูงขึ้นได้อย่างไรเพราะก,การที่เราทำให้ข้าวของเรามีราคาสูงขึ้นก็จะทำให้ครอบครัวเกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองชวนคิดดูในชุมชนนะครับหรือว่าคุณครูอาจจะลองออกแบบกิจกรรมดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับแหล่งเกษตรกรรมอาจจะไม่ใช่ข้าวก็ได้นะครับอาจจะปลูกอื่น หรือมีสินค้าอื่นๆนะครับที่เป็นสินค้าเป็นของดีในชุมชนนั้นอาจจะลองให้เด็กๆนะครับไปคิดนะครับไปสัมภาษณ์ไปถามนะครับในช่วงที่ยังมาโรงเรียนไม่ได้นะครับหรือในช่วงที่เรากําลังต้องเรียนกันทางไกลซึ่งาอาจจะไม่ต้องทําออนไลน์ก็ได้นะครับอาจจะลองออมอบหมายนะครับเป็นงานให้เด็กๆลองไปสืบคน้นดูว่าในพื้นที่ของเรานั้นนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นของดีเป็นของเด็ด แล้วเราจะสามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรและอย่าลืมให้เด็กๆลองตั้งคําถามดูจากสิ่งใกล้ตัวและสืบค้ผลประวัติของมันเหมือนที่ข้าวหนึ่งถ้วยสามารถเล่าเรื่องได้ตั้งแต่ระดับอาณาจักรลงมาถึงระดับชุมชนแบบที่พี่ต้นคุณยกตัวอย่างให้ดูครับอ่าเพราะฉะนั้นทีนี้คําถามต่อไปเราจะสํารวจข้อมูลเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอ่า วิธีการนะครับมีอยู่หลายวิธีเลยยกตัวอย่างเช่น1เราอาจจะเข้าไปในพื้นที่จริงๆขี่โอ้ยนี่ใครก็ไม่รู้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเลยนะครับอันนี้พี่ต้นคุณเอามาจากทุ่งนาที่พิเศษมากๆเป็นทุ่งนาที่อยู่บนเกาะนะครับภาพนี้ถ่ายจากทุ่งนาชื่อทุ่งนาโตะแหนๆๆนะครับอยู่ที่อ,อ,อำเภอเกาะยาวนะครับตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาทําไมปลูกข้าวบนเกาะได้ล่ะ น่าสนใจไหมครับนะฮะเด็กๆใครเป็นคนเกาะยาวนะลองไปถามดูว่าทําไมเราถึงปลูกข้าวบนเกาะยาวได้นะครับแล้วเกาะอื่นๆล่ะมีปลูกข้าวไหมลองไปสืบค้นดูนะครับ ต่อไปครับเราอาจจะถามจากผู้รู้อลองไปชวนคุยเลยครับนะครับเชื่อกันว่าในหลายพื้นที่อันนี้ถ่ายที่เกาะยาวเหมือนกันนะครับที่เกาะยาวนี้ประชากรสว่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะครับก็ไปถามได้เลยนะครับว่าแต่ละคนนะครับเนาะมีผืนนาไหมแล้วเขาทํานากันอย่างไรนะครับไปชวนคุยเลยครับนะเชื่อกันว่าผู้ใหญ่ในชุมชนอยากจะแบ่งปันความรู้อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเด็กๆอยู่แล้วและที่สําคัญเด็กๆเรารู้จักผู้ใหญ่ในชุมชนของเราครบทุกคนหรือยัง เขามีเรื่องราวหลายอย่างเลยนะที่สามารถเล่าให้เราฟังได้เด็กๆสามารถไปสืบคนเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับแต่อย่าลืมเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเราก็ยังไปพบปะก,กันพอได้อยู่นะครับในชุมชนของเรานะครับ Miracle. และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเนาะภาพมันดูประดิษฐ์ประดอยมากเลยนะครับสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะจากคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะจากอินเทอร์เน็ตหรือถ้าใครไม่สะดวกหนังสือนะครับเนาะหรือว่าเอกสารต่างๆก็สามารถเอามาสืบค้นข้อมูลให้เราได้ร <Columbus. S 1> <hart> <mo> ับข้อมูลเพิ <rias S 1> ่ม <racial> ข <bias. S 2> ึ้นตรงนี้คือวิธีการเบื้องต้นในการศึกษาความเป็นมาของสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวครับผมพอได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเราได้รับข้อมูลต่างๆมาแล้วต้องทําอะไรต่อไปอีกครับนะฮะ สำคัญที่สุดเลยพอเรารวบรวมข้อมูลแล้วนะครับนะเด็กๆก,ก็อาจจะลองเอามาวิเคราะห์นะครับเอามาวิเคราะห์เอามาแจกแจงดูสิครับว่าข้อมูลไหนนะครับน่าเชื่อถือนะข้อมูลไหนไม่น่าจะใช้ได้นะครับข้อมูลไหนเป็นความจริงข้อมูลไหนเป็นความเห็นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสร้างข้อสรุปของตัวเราเอง ส่วนมากนะครับเวลาเราเปิดหนังสือวิชาประวัติศาสตร์เราก็มักจะจบกันที่การสร้างข้อสรุปนะครับหรือสรุปว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะความเป็นมาของชุมชนของเราของข้าวของทุ่งนาของเราของสินค้าเกษตรของเรามันน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่พี่ต้งคุณจะบอกว่าในยุคนี้เราต้องเพิ่มไปอีกข้อนึงนะครับหลังจากสร้างข้อสรุปแล้วเราต้องเอาข้อสรุปนั้นเรารู้ความเป็นมาแล้วเราต้องเอามาคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างสิ่งใหม่เป็นนวัตรกรรมต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องทำตามกันเพราะอะไรรู้ไหมครับสมมุติว่าชุมชนของเด็กๆนะครับเด็กๆไปสืบค้นแล้วพบว่าเอ๊ะชุมชนเราก็ปลูกข้าวเหมือนกับชุมชนอื่นนี่นาะแล้วข้าวของเรามันจะแตกต่างจากชุมชนอื่นได้ยังไงเรื่องราวไงครับเรื่องราวของการปลูกข้าวในแต่และชุมชนผ่านเรื่องราวมาไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่น,นเด็กๆอาจจะเคยพบว่า ในปีพศหนึ่งนะครับอาจจะมีโรคระบาดลงที่ทุ่ง,งานาในหมู่บ้านหนึ่งแต่อีกหมู่บ้านหนึ่งไม่มีนั่นเลยส่งผลให้หมู่บ้านที่เคยมีโรคระบาดลงทุ่งนานั้นมีการเรียนรู้เพื่อปรับตัวบางอย่างเรื่องราวพวกนี้สามารถนําเอามาเล่าได้นะครับว่าทุ่ง,งานาเหล่านั้นได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างก่อนที่จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพให้เรากินเรื่องราวตรงนี้ ถือได้ว่าเป็นต้นทุนนะครับซึ่งสามารถจะเอามาทําให้สินค้าของเรานะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ในยุคนี้เราต้องเอาทั้งคุณค่านะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อดีของสิ่งต่างๆและมูลค่าคือหมายถึงการสามารถสร้างรายได้และเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจนะครับให้มันไปควบคู่กันและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําไมการคิดสร้างสารรค์เพื่อสิ่งใหม่จึงเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับเราอาจจะดูว่านอกจากเราจะดูว่าข้าวของเรา มีเรื่องเล่าอะไรข้าวของเราโดดเด่นอย่างไรเราอาจจะดูว่าข้าวของเราสามารถแปรรูปเอาไปทําอะไรได้บ้างแล้วก็ต่อยอดต่อไปอย่างไม่รู้จบครับนี่แค่ข้าวถ้วยเดียวนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างการเล่าเรื่องหรือการมองประวัติศาสตร์ผ่านข้าวหนึ่งถ้วยตั้งแต่อาณาจักรชุมชนจนถึงตัวเราเองครับผมอ่านะฮะน่าจะพอเห็นตัวอย่างแล้วนะครับในหมวดของข้าวนี้จะเน้นในเรื่องของวิธีการนะครับ ต่อไปพี่ต้นคูณจะแสดงให้ดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะขยายขอบเขตนะครับนอกจากประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแล้วนะครับไม่แน่นะครับว่าวัตถุดิบบางอย่างอาจจะเล่าเรื่องราวไปได้ถึงต่างประเทศก็ได้อ่านะครับอย่างที่บอกครับนะฮะอันนี้คือพริกขี้หนูนะครับนี่คือพริกขี้หนูครับคำถามที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าเด็กๆ นะครับลองหันไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอาจจะลองหันไปถามกันเองว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยเรากินเผ็ดจริงไหมนะครับแล้วเรากินเผ็ดกันมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วเผ็ดที่ว่านั้นเผ็ดมาจากอะไรอ่าบางคนชอบกินเผ็ดมากเลยนะครับเราลองมาดูสิครับว่า คนไทยของเรากินเผ็ดจริงไหมและทําไมเราถึงมีรสชาติเผ็ดอยู่ในอาหารครับวันนี้นะฮะในส่วนที่สองของเรานะครับพี่ต้นคูณจะพาไปดูเรื่องเล่าจากพริกครับผมนะครับเราบอกว่าคนไทยกินเผ็ดนะฮะคนไทยกินเผ็ดเชื่อไหมครับถ้าไปถามว่าคนสมัยสุขโขทยัยนะฮะอยุธยาตอนต้นคนล้านนากินพริกขี้หนูไหมเขาจะถามว่าเขาจะมีโอกาสถามล้วว่า อะไรคือพริกขี้หนูเขาไม่รู้จักนะครับเพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกเลยว่าคนไทยสมัยก่อนไม่รู้จักพริกขี้หนูครับแต่จะใช้พริกไทยพริกชนิดอื่นๆหรือดีปลีซึ่งอยู่ในภาพนี้ให้รสชาติเผ็ดร้อนในอาหาระนะครับแต่ว่าแต่ว่าพริกขี้หนูนั้นนะครับน่าจะติดมาหน่าจะนะพี่ต้องใช้คำว,ว่าน,น่าจะเพราะเป็นข้อสันนิษฐานทา,ทางประวัติศาสตร์นะครับมาจาก ชาวโปรตุเกสครับซึ่งเดินเรือเข้ามาค้าขายนะครับกับเราในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เอาพริกขี้หนูมาเผยแพร่ด้วยถามว่าทําไมคนโปรตุเกสถึงได้เอาพริกขี้หนูเข้ามาแล้วพริกขี้หนูเกิดที่โปรตุเกสไหมไม่ใช่นะครับพริกขี้หนูเนี่ยนะครับเกิดที่บริเวณอเมริกาใต้อ่าอเมริกาใต้อยู่ไหนนะครับอยู่ทางซ้ายนะเห็นคำว่าเซาล์อเมริกาไหมครับอ่าแถวๆนั้นเลยนะเซาล์สอเมริกาคือ,ออเมริกาใต้นะครับ ตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของอิทธิพลของสเปนนะครับสเปนคือสีเหลืองนะครับตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่สเปนเนี่ยเดินทางไปสำรวจแล้วก็ยึดเป็นเมืองขึ้นนะครับตรงนั้นแหละครับน่าจะใช้คำว่าน่าจะอีกแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของพริกขี้หนูหลังจากนั้นสเปนเอาพริกขี้หนูเนี่ยนะครับเข้าไปค้าขายในยุโรปและเห็นไหมครับว่าโปรตุเกสเห็นคำว่าพอตุเก้ไหมครับตรงกลางเลยนะครับของแผนที่กับสเปนมันติดกัน พอโปรตุเกสกับสเปนโปรตุเกสกับสเปนมันติดกันเลยทําให้โปรตุเกสนั้นได้รับพลิกขี้หนูจากสเปนไปด้วยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานครับและโปรตุเกสเดินเรือตรงไหนเดินเรือในเขตที่เป็นชายฝั่งสีชมพูครับตั้งแต่บราซิลแอฟริกาอินเดียแล้วก็เข้ามาในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ตรงเกาะบอร์เนียวตรงหมู่เกาะชวาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเลยทําให้พลิกขี้หนูเดินทางจากอเมริกาใต้ ไปแวะพักในยุโรปแป๊บหนึ่งแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยเส้นทางนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับเห็นไหมครับขนาดเรื่องเล่าอย่างพลิกขี้หนูนี้สามารถทําให้เราสืบค้นประวัติศาสตร์ไปได้ถึงยุโรปถึงอเมริกาเลยนะครับจากพลิกขี้หนูแค่นิดเดียวนะครับทีนี้พี่ต้นคูณจะชวนคิดต่อไปเพราะว่าเราต้องดูว่าประวัติศาสตร์ต้องตั้งคําถามครับมีคําถามให้ลองชวนคิดนะครับอันนี้ภาพใครก็ไม่รู้อีกแล้วนะครับถ่ายที่กรุงลิสบอนนะครับประเทศโปรตุเกส อนุสาวรีย์ข้างหลังพี่ต้นคูนั่นแหละนะครับนอะที่ใส่ชุดอยู่นี่นะครับชื่อนุสาวรีย์เอ,อ่อ discovery หรืออนุสาวรีย์สำรวจทางทะเลนะครับเพราะว่าลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสนั้นเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใกล้กับทะเลครับนะฮะและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ฝรั่งรู้จักการเดินเรือนะครับคุณครูเด็กๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองชวนกันตั้งคําถามแล้วสืบค้นต่อไปว่าทําไมคนสเปนกับคนโปรตุเกสต้องออกสำรวจทางทะเลนะแล้วทําไมคนโปรตุเกสต้องเลือกอยุธยาทําไมไม่ไปที่อื่นหรือเขาไปที่อื่นด้วย หรือนอกจากพริกขี้หนูสังคมไทยได้อะไรจากการเข้ามาของชาวโปรตุเกสบ้างนะครับอาจจะลองตั้งคําถามแบบนี้ครับแล้วสืบคนเรื่องราวต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ต้งคูณจะลองตอบคาถามบางข้อเช่นคําถามข้อสุดท้ายว่านอกจากพริกขี้หนูแล้วอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาในสังคมไทยนอกจากพริกนะฮะที่มาจากคนโปรตุเกสนะครับเช่นภาษาครับอ่านะฮะสบู่เรียนนะนะเป็นคําไทยที่มาจากภาษาโปรตุเกสครับคําว่ากระดาษนะมาจากกระทัสนะฮะก็เป็นคํา จากภาษาโปรโตุเกสเช่นกันนะครับคำว่าปิ่นโตครับมาจากภาษาโปรโตุเกสเหมือนกันนะครับพอไปที่ญี่ปุ่นคําว่าปิ่นโตก็เพี้ยนเป็นเบนโตะนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นรากศัพท์เดียวกันเลยนะครับอ่ะใครที่หิวเชื่อว่าเมื่อกี้ขึ้นรูปผัดกะเพรามีคนหิวมีของคาวแล้วต้องมีของหวาน รู้จักแน่เลยท่องหยิบท่องหยอดฝอยทองกะละแมนะครับอันนี้เป็นขนมไทยที่ครับอิทธิพลจากโปรตตเกสหมดเลยนะครับเป็นภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตนะครับและที่สําคัญมีเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยนะครับเช่นป้อมปราการในสมัยอยุธยานะครับอันนี้มาจากป้อมเพชรนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับแม่น้านเจ้าพระยานะครับสามารถไปเที่ยวชมกันได้นะครับอ่านี่คือตัวอย่างครับผมและพอรู้อย่างนี้ปุ๊บสืบค้นเรื่องราวข้อมูลต่อไปก็ได้นะครับนะฮะชุดเดิมเลยนะครับอาจจะตั้งคําถามต่อไปชวนกันดูว่าเอ๊ะ แล้วอิทธิพลของโปรโตเกตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับคงอยู่นานแค่ไหนโปรโตเกตอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กี่ปี พี่ทุกคนอาจจะลองชวนใบนะครับน้องๆที่อยู่ทางภาคใต้ลองไปสืบค้นดูนะครับโปรโตุเกสอยู่ทั้งในมะละกาในอินโดในมาเลเซียนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งเมืองท่าในชวานะครับหรืออินโดนีเซียด้วยแต่ต่อมาชนชาติที่ทําให้อิทธิพลของโปรโตุเกสลดลงไปคือชนชาติดัตช์หรือว่าฮอลันดาทุกวันนี้คือประเทศเนเธอร์แลนด์ลองไปดูซิว่าเนเธอร์แลนด์ใช้วิธีอะไรจะบอกว่าสนุกมากนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาเล่านะต้องให้กระทรวงสึาธิการเนี่ยนะครับให้เวลาสักประมาณ40เอิประมาณสักทั้งวันนะครับ ครับนะก็จะเล่าได้นะครับอ่านะต่อไปเราลองดูซิว่าเอ๊ะหลังเสียกรุงอ่าเรารู้ว่ากรุงศรีอยาเสียให้แก่ข้าศึกใช่ไหมครับในปีพศ2310อ่ะนะครับทีนี้พอกรุ่มแตกปั๊บเนี่ยคนโปรโตุเกสมีชีวิตอย่างไรแล้วทุกวันนี้คนไทยกับคนโปรโตุเกสมีความสัมพันธ์ด้านใดบ้างนะครับ ภาพนี้ถ่ายที่กรุงลิสบอนนะครับแต่ศาลาข้างหลังคุ้นๆไหมครับนี่คือศาลาที่เป็นความสัมพันธ์ครบรอบ500ปีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโปรตุเกสนะครับเพราะว่าประเทศไทยกับโปรตุเกสนั้นถือเป็นชาวเอเชียและชาวยุโรปคู่แรกที่มาเจริญสัมพันธ์รรมตรีกันเมื่อ500กว่าปีมาแล้วครับนะฮะดังนั้นเราจึงมีศาลาทรงไทยอยู่ที่กลางกรุงลิสบอนครับผม เด่นมากเลยนะครับพอฝรั่งเนี่ยนะครับเขาไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ s i ส covery เมื่อสักครู่นี้นะครับเขาก็ต้องกลับมาถ่ายรูปกับสาราทรงไทยเพราะว่าล้อมรอบด้วยตึกฝรั่งต่างๆแต่มีสาราทรงไทยตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะสง,ง่าและงดงามมากนะครับอ่ะ เล่าให้ฟังสักเล็กน้อยก็ได้ครับเผื่อใครเป็นชาวกรุงเทพนะครับแล้วชอบเดินย่านเมืองเก่านะครับหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยายแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีได้พระราชทานที่ดินนะครับให้กับาชาวเชื้อสายโปรโตุเกสนะครับไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณนี้คือชุมชนกูดีจีนนะครับจะมีโบสถ์ชื่อว่าวัดซังตาครูสนะครับหรือใกล้ๆกันตรงนั้นจะมีวัดชื่อวัวดประยูรวงสาวาส ชุมชนกูดีจีนทุกวันนี้นะครับอาวใครที่เป็นสายชิมชอบทานอาหารนะครับมีอาหารสยามโปรโตเกตคืออาหารโปรโตเกตที่รับมาปรุงแบบสยามานะครับมีการปรับตำรับเล็กน้อยสามารถไปทานกันได้หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าทางประวัติศาสตร์มีข้อสันนิฐานว่าทอดมันปลาอาจจะเป็นอาหารที่เรารับมาจากโปรตตเกตก็ได้เพราะว่าคนโปรตุเกตจะมีอาหารจานหนึ่งเรียกว่าคอตเค้กคอตเป็นชื่อปลาชื่อปลาคอตนะครับแล้วฝรั่งอะไรเป็นก้อนเนี่ยเรียกเค้กหมดเลย พอมาถึงของเรานะครับเราก็เอาปลามาตํากับพริกแกงนี่สักหิวใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็เอาไปทอดเป็นชิ้นๆน,นะครับนะเราก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fish cake นะครับไม่แน่ครับว่าไม่แน่นะครับเป็นข้อสันนิษฐานว่าเราอาจจะรับรูปแบบการทําทอดมันมาจากคอดเค้กหรือว่าปลาคอตดปั้นเป็นก้อนปรุงกับผักนานาชนิดแล้วทอดของชาวโปรตุเกสก็ได้เมนูนี้พี่ต้นคุณก็ทําเป็นนะครับว่างๆจะทําให้ทานครับผม อะนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนราชธานีมาเป็นกรุงเทพมหานครแล้วนะครับทางโปรตุเกสได้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่าในหลวงรัชการที่2โดยมีกงสุนฝรั่งเศสที่ชื่อว่าองสุนโปรตุเกสขออภัยครับที่ชื่อว่า คาร์ลอสมาโนเอลเดอซิเวลรามาเป็นกงสุลโปรตุเกสคนแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ครับนะครับถามว่าทําไมคนเชื้อสายต่างๆจึงสามารถอยู่รวมกันในแผ่นดินไทยได้นั่นเป็นเพราะว่าคนไทยของเรามีความใจกว้างแล้วคนไทยเรานะครับมีการยอมรับวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างยอมรับความหลากหลายและที่สําคัญตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงประชาชนเราไม่เคยมีนโยบายหรือไม่เคยมีวัฒน,นธรรมที่แบ่งแยกใครออกจากกันเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยสําคัญที่ ท,ทำให้ความหลากหลายอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินผืนนี้ได้นะครับเอาล่ะครับเรื่องราวของพริกจบไปแล้วมาสู่เรื่องราวสุดท้ายนะครับนะมาสู่เรื่องราวสุดท้ายตอนนี้มีป้ายหน้าปวดใจเกิดขึ้นนะครับในห้องสตูดิโอคือเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูต้นกระเพรากันนะครับอย่างที่พี่ต้องคุยเล่าให้ฟังไปมีกระเพราขาวอ่าแล้วก็มีกระเพราแดงนะครับเราสามารถเล่าเรื่องอะไรผ่านกระเพราได้ อ่านะครับถามว่าวันนี้เด็กๆไปไหว้พระเนี่ยนะครับเนาะหลายคนขอญาตเป็นพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นศาสนาส่วนใหญ่นะครับที่คนเรานับถือกันเวลาเด็กๆไปไหว้พระเด็กๆใช้ดอกไม้อะไรไหว้พระครับหลายคนใช้ดอกบัวใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าในบางวัดนะครับในศาสนาพราหมฮินดูใช้กระเพราเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับและจะไม่นิยมใช้กระเพราขาวนะครับจะแต่จะนิยมใช้กระเพราแดง เราสามารถใช้กระเพาครับเป็นจุดเริ่มต้นของการบอกเล่าเรื่องราวของความเชื่อและความเป็นมาของอรารยธรรมหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสังคมไทยได้นะครับนั่นคืออรารยธรรม อินเดียหรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองครับถามว่าภาพข้างหลังนี้คือภาพอะไรนะครับกระถางกะเพราที่บ้านของพี่ต้นคูนั่นเองครับนะฮะปลูกกันอย่างนี้เลยนะครับช่วงโควิดนี้เฟื่องฟูมากข้างหลังเป็นใบชะพลูนะครับอย่างที่บอกครับพี่ต้นคูไม่เคยปลูกนะครับแม่ปลูกนะครับเอาละฮะทีนี้เรามาดูเรารู้ว่าใบกะเพรานี้มีสรรพคุณทางยาเยอะมากนะครับตำรายาไทยอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับ มีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสปปรรพคุณของยากระเพรานะครับไม่ว่าจะเป็นการขับลมแก้อาการจุกเสียดทําให้เรอแก้ท้องร่วงนะครับมีสปปรรพคุณหลายอย่างไปดูตําราย,ยาอินเดียครับนะฮะ ใช้น้ำคั้นจากใบมากินขับเหงื่อแก้ไข้ขับเสมหะได้นะครับใช้เป็นยาทาก็ได้นะครับมีสารพคุณหลายอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับลมนะครับ่าไม่เชื่อลองกินใบกะเพราเป็นกําเข้าไปสิครับนะฮรับรับรองเลยว่าลมจะพุ่งออกมาจากทุกจุดที่มันพุ่งออกมาได้นะครับลองไปทดลองดูนะครับที่นี้นะครับมีเรื่องน่าสนใจครับนะฮะมีเรื่องน่าสนใจนะครับคือถามว่าทําไมกะเพราจึงกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับ เล่าสั้นๆว่านะฮะมีเทพองค์หนึ่งนะครับของศาสนาฮินดูชื่อว่าพระวิษณุหรือพระนารายที่อวตารเราเป็นพระรามในเรื่องรามกเกียรตินั่นแหละครับนะฮะมีชายาชื่อว่าพระลักษมีนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับชายาชื่อพระลักษมีเนี่ยได้ลงมาเกิดเป็นเทพธิดานางว่านางวารินทาแต่ว่าดันเป็นธิดาของอสูรชื่ออสูรชลลันทอาน,นะครับทีนี้วันหนึ่งอสูรชลลันทรเนี่ยนะครับดันประพฤติัวเป็นผานเป็นอันธพลาลแหละขึ้นไปเกะกะรากรานบนสวรรค์นะครับ เลยทําให้พระวิษณุครับอ่าซึ่งเป็นเทพผู้รักษานะครับนี่แหละครับเราสามารถโยงกลับไปหาศาสนาได้นะครับไปดูว่าในศาสนาพราหมณ์ินดูนั้นเขามีความเชื่อว่าเทพแต่ละองค์นั้นมีหน้าที่อะไรพระวิษณุครับนะหรือพระนารายณ์เป็นเทพผู้รักษานะครับเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบนโลกนี้พระวิษณุจะต้องลงมาช่วยปราบปรามเหล่าร้ายนะครับเช่นเคยอาวาตารลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ พอมีอสูรชัลันทรครับขึ้นแบบแปลกปรลามจึงทาให้พระวิษณุต้องลงมาปราบนะครับในที่สุดอสูรชลันทรโดนสังหารครับนางวรินทานะครับนาะซึ่งเป็นทิดานะครับของอสูรชลันทรเนี่ยครับเสียใจมากเลยครับที่พ่อตัวเองโดนฆ่านะฮะก็เลยมีการสาบแช่งพระวิษณุเนี่ยกลายเป็นหินเลยนะครับอ้าวทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอพระวิษณุกลายเป็นหินไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่สิครับนะฮะเพราะว่าพระวิษณุเป็นเทพองค์สําคัญถ้ากลายเป็นหินไปซะ นะครับเราก็จะทําให้โอบนสวรรค์เนี่ยนะครับหรือโลกเนี่ยไม่มีความสงบสุขเลยนะครับพระพรหมครับซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้สร้างนะครับและเทพพญาดาทั้งหลายจึงต้องมาขอชีวิตพระวิษณุจากนางวรินทานะครับนางวรินทาเนี่ยนะครับ ด้วยความที่สาบแช่งไปแล้วแล้วถ้าตัวนางวรินทายังอยู่จะไม่มีทางที่คําสาบแช่งนี้จะหายไปได้นะครับนางวรินทาก็เห็นแก่ชาวโลกนะครับก็เลยเผาตัวเองตายนะครับอาเด็กๆฟังก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ไปทําเล่นนะฮะไม่ใช่ไปชวนกันเผาตัวเองตายนะไม่ได้นะอันนี้เป็นนิทานนะครับถ้าเด็กๆไปอ่านนิทานเทพประกรณำนะครับของฮินดูของกรีจะมีการเล่าไว้หลายแบบ นะครับเนาะซึ่งเป็นนิทานนะสำคัญว่าเป็นนิทานเป็นที่มาของความเชื่อครับนะฮะนางวรินทาเนี่ยมีการเผาตัวเองนะครตัวตายเลยนะครับเพื่อปลดปล่อยพระวิษณุนะครับด้วยความที่นางวรินทาเนี่ยเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อถอนคำสาปนะครับเนาะเพื่อคืนความสงบสุขให้กับโลกนะครับพระพรหมจึงประทานพรให้นางวรินทาได้กลายเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่สุดอย่างหนึ่งเลยของมนุษยชาตินั่นคือกะเพรานั่นเองทีนี้กะเพรามันมีกะเพราขาว แล้วมันก็มีกระเพราแดงถามว่าทําไมทําไมคนฮินดูจึงชอบกระเพราแดงมากกว่าน่าสนใจครับใครชอบใส่เสื้อสีมงคลฟังให้ดีครับอ่านะฮะยุคสมัยนะฮะตามของโลกตามความเชื่อของคนพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสออสี่ยุคนะครับจะมีกิตตยุคไตราดายุคทวาปรปะยุคก,กะลลียุคนะครับ ทุกวันนี้เราอยู่ในกาลียุคเป็นยุคที่ไม่ค่อยดีนะฮะคนมีความชั่วเยอะมากเลยนะครับนะฮะสมัยกิตตยุคยุคแรกเนี่ยคนมีความดีร้อยเปอร์เซ็นต์พร,ะราะวรกายพระวิษณุในยุคนี้จึงเป็นสีขาวพอไตรย,ยุกปุ๊บมนุษย์เหลือความดีแค่สามในสี่พระวิษณุกลายพระวรากายเนี่ยนะฮะเป็นสีแดงเรื่อเรพอถึงทวารปรยุกค,ครับมนุษย์เหลือความดีแค่ครึ่งเดียวนะครับ พระวิษณุพระวรกายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและปัจจุบันครับมนุษย์เหลือความดีแค่หนึ่งในสี่ในใจเราเองนะ,อะนะเด็กๆลองเช็คดูสิว่าเรามีความดีเหลือแค่หนึ่งในสี่จริงหรือเปล่านะถ้ามีเหลือแค่นั้นนะครับอาจจะต้องไปหาวิธีเพิ่มกันหน่อยนะครับ mm. พระวิษณุมีพระวรกายเป็นสีดําหรือสีม่วงคนโบราณน,นะครับคนโบราณจะมองว่าสีดํากับสีม่วงเป็นสีเข้มเหมือนๆกัน ฉะนั้นเด็กๆอาจจะลองหันไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือสังเกตคุณครูบางคนเขาชอบใส่เสื้อสีมงคลพอถึงวันพฤหัสบดีนี่เขาบอกว่าสีม่วงสีดําเป็นกลกินีนะไม่กล้าใส่เลยนะครับเรามองสีม่วงกับสีดําเป็นสีใกล้เคียงกันเพราะถือเป็นสีเข้ม แต่สังคมไทยเราเราก็ไม่ค่อยอยากจะสร้างรูปพระวิษณุให้เป็นสีดำนะครับเราก็มักจะใช้สีม่วงมาแทนครับเด็กๆนะฮะหลายคนนะครับอาจจะเคยเดินทางไปต่างประเทศเคยเห็นรูปพระวิษณุองค์นี้ไหมครับพระวิษณุองค์นี้อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินะครับนะาอยู่ในเป็นปฏติมากรรมนะครับหรือเป็นรูปปั้นนะฮะอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละครับพระวิษณุครับมีราวรกายเป็นสีม่วงเข้มนะครับจึงมีสีที่สอดคล้องกับต้นกับเผาแดงครับผม นะครับอ่ามันก็เลยยิ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เวลาที่เราไปบูชาพระวิษณุวัดไหนที่บูชาพระวิษณุนะครับอ่าวัดในศาสนาพราหมณ์ไปดูก็จะมีการขายนะครับหรือว่าแจกต้นกระเพราแดงนี้ในฐานะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่เวลาเราไปวัดในศาสนาพุทธแล้วเราเห็นมีการวางดอกบัวนะครับหรือดอกไม้ต่างๆไว้ให้บูชาพระพุทธรูปครับนะฮะและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับนะฮะ อินเดียเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนคืออินเดียตอนเหนือและอินเดียตอนใต้คนอินเดียตอนใต้นะครับที่เรียกว่าชาวราวิเลียนภาพนี้พี่ต้นกุลถ่ายเองครับที่ประเทศอินเดียนะครับนะฮะจะมีผิวคล้ำนะครับผิวคล้ำเหมือนกับพระวิษณุเลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนอินเดียภาคใต้นิยมบูชาพระวิษณุเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ครับเห็นไหมครับขนาดกระเพรานะอันเดียวสีของต้นกระเพราสามารถบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์อินเดียได้นะครับ สังเกตไหมครับว่าจากวัตถุด,ดิบชิ้นหนึ่งเราสามารถโยงใยไปหาเรื่องราวต่างๆได้มากมายนับไม่ถ้วนเลยครับนะฮะเราอาจจะตั้งคําถามต่อไปเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับเช่นวัฒนธรรมของอินเดียภาคใต้นั้นมีอะไรส่งอิทธิพลให้แก่ประเทศไทยบ้างนะครับ เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรผ่านมาทางการค้าการค้ามาทางไหนนะครับแล้วทาไมคนบนแผ่นดินไทยจึงยอมรับวัฒนธรรมอินเดียภาคใต้สืบค้นต่อไปจะพบเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับหรือว่าแกงบางชนิดที่เราราดข้าวอยู่ตอนนี้แหละครับนะฮะก็เป็นแกงที่มาจากอินเดียใต้เหมือนกันว่างๆพี่ต้นขูจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับอ่านะฮะนี่คือแผนภาพเส้นทางการเดินเรือในสมัยก่อนนะครับทางซ้ายที่ล้อมรอบด้วยกรอบสีชมพูนั้นคือประเทศอินเดียครับ ส่วนทางขวานะครับรอยู่ตรงกลางของภาพนะครับที่เป็นสีเขียวตรงนั้นคือดินแดนของประเทศไทยพมา่าลาวกัมพูชาและเวียดนามซึ่งเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันครับนะเราจะเห็นว่าถ้าเราเดินเรือตรงๆมาจากอินเดียทางตอนใต้เราก็สามารถมาขึ้นท่านะครับที่เมืองท่าต่างๆซึ่งอยู่ในฝั่งทะเลอันดามันของไทยทุกวันนี้ได้เลยครับนะครับและนี่คือเส้นทางหนึ่งครับในการที่ทําให้ความเชื่อของศาสนาฮินดูนะครับรวมถึงวัฒนธรรมอินเดียต่างๆได้เข้ามาแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับขอเป็นตัวอย่างเดียวแล้วกันนะครับเด็กๆอาจจะเคยได้ยินนะฮะอาณาจักรหนึ่งชื่อว่าอาณาจักรทวาราวดีนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่จเจริญอยู่ในแถบภาคกลางของไทยประมาณพุทธศตรวรรษที่1 2ถึง16และอาจจะมีศูนย์กลางอยู่ใ,ใกล้กับจังหวัดนครปฐมนะครับพระพุทธรูปของศิลปะทวาราวดีนั้นถ้าลองสังเกตพระพักของท่านหรือว่าน้าของท่านนะครับสังเกตว่าะนาสิกหรือจมูกเนี่ยจะใหญ่พระโอดหรือปากจะหนา ลักษณะนี้มีลักษณะคล้ายๆกับพระพุทธรูปในศิลปะอัมมราวดีทางขวาครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปของอินเดียตอนใต้นะครับแต่ว่ารูปทางขวาไม่ได้อยู่ในอินเดียนะครับอันนี้เอามาจากภาพของพิพิธภัณฑ์กีเม่ประเทศฝรั่งเศสครับผมนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีการถ่ายทอดนะครับภูมิปัญญาการถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และมีเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องพระบุทธรูปถ้าจะให้พูดเรื่องนี้เด็กๆสามารถชวนคุณครูคุณพ่อคุณแม่ไปสืบพ้นเรื่องวัฒนธรรมอินเดียในประเทศไทยได้เป็นวันๆเลยครับและสนุกสนานมากเลยนะครับเอาล่ะครับและที่สําคัญนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพี่ต้นคุณก็อยากจะฝากเอาไว้ว่ากระเพราหนึ่งจานเห็นไหมครับว่าไม่ได้เป็นแค่ของไทยเท่านั้นนะครับเรามีพริกขี้หนูซึ่งเป็นพืชที่รับมาจากต่างประเทศ เอามาผสมผสานและปรุงเป็นอาหารประจําชาติของเราได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอยากจะให้มองว่ากระเพราจานหนึ่งยังมีวัตถุดิบนะครับมาจากหลากหลายพื้นที่มีวัตถุดิบที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้มากและนี่แหละครับคือตัวอย่างของวัฒนธรรมไทยนะครับในคําถามที่เราถามว่าความเป็นไทยคืออะไรนิยามข้อหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้เราอธิบายความเป็นไทยได้นั่นก็คือ ความเป็นไทยคือความสามารถในการรับเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะครับมาผสมผสานกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเกิดการสร้างสรรค์เกิดการต่อยอดและกลายเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญดังตัวอย่างที่กลายเป็นอาหารประจําชาติของเราก็คือผัดกระเพราและนี่ก็คือเรื่องราวของอาหารบนจานผัดกระเพรานะครับ แล้ววันนี้ก็เชื่อกันว่านะครับน้องๆนะครับคุณครูแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ปกครองก็คงจะได้เพลิดเพลินนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าเผื่อใครยังคิดไม่ออกนะครับว่าเย็นนี้อยากจะรับประทานอะไรขอฝากเมนูผัดกระเพราเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเชฟต้นคูนไม่ใช่นะพี่ต้นคูนนะครับเนาะต้องขอลาไปก่อนนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเชื่อได้ว่าน้องๆทุกคนนะครับรวมถึงคุณครูคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่ชวนให้ไปทํากันได้นะครับในช่วงที่เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับขอขอบพระคุณนะครับในฐานะที่เป็น คิวสุดท้ายแล้วของวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับสอชนะครับแล้วก็ขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่วันนี้เปิดโอกาสให้พี่ต้นคูณได้มาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังนะครับแล้วก็เชื่อว่าในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปยังจะมีกิจกรรมและมีเรื่องราวสนุกๆจากสาขาวิชาต่างๆมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับและวิทยากรทุกคนก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนครับสำหรับวันนี้พี่ต้นคูณขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวััสดีครบ